ันนี้เป็นวันที่ตองมาเลือกรถเพื่อที่จะใช้งานนะครับในระหว่างการเดินทางไปที่สนามซ้อมซึ่งทางลิสเตอร์ทูนะครับเจ้าหน้าที่ของสโมสรเขาพามาเลือกนะครับเขามีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยของโมโน ครับอย่างเช่นรุ่น V60 ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากครับคือจริงๆแล้วอ่ะคือเขาจะมีให้เลือก2รุ่นคือ V40 กับ V60 อือฮึใช่คือ V40 เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กหน่อยเล็กมันจะเหมือนรถแบบอีโคบ้านเราเลยครับแต่เล็กๆหน่อยแต่ว่าคือผมก็เลยเลือกเป็นตัว V60 ที่บอดี้ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยครับผมเพราะว่าคือบางทีเนี่ยแม่หรือพ่อมาแล้วก็อาจจะมีบางทีอาจจะมีกระเป๋าที่ต้องขนแล้วแต่ว่าไอ้ V60 เนี่ยก็จะมี2แบบให้เลือกรุ่นท็อปกับรุ่นที่ดรอปลงมาหน่อยก็จะมีรุ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยอย่างตัวข้างหน้านี้ใช่อย่างตัวสีเทานี้กับรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาข้างหลังผมนี้ครับผมแต่ว่าคือตอนแรกก็ด้วยความที่ผมเป็นวัยรุ่นแหละก็ยังอาจจะชอบสปอร์ตแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วอ่ะคือผมว่าตัวธรรมดาก็พอแล้วอ่ะคือส่วนตัวแล้วก็แค่มีรถขับอ่ะคือผมว่าแค่มีรถขับก็โอเคแล้วตรงนี้ผมก็เลยแบบโอเคมันก็ไม่อยากจะทำอะไรให้มันดูแบบคือเราอยากให้เพื่อนมองว่าเราคือนักฟุตบอลคนหนึ่งของทีมใช่คือแบบเหมือนกับผมก็เป็นคนธรรมดานักบอลธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้อยากให้มันดูว่าแบบเรามาจากอะไรอ่ะเราเป็นซูเปอร์สตาร์มาจากเมืองไทยไม่อยากให้คนเห็นภาพลักษณ์แบบนั้นใช่แล้วก็เหมือนเรามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกอะไรกับเราอยู่แล้วแหละแต่ผมก็เลยแบบเหมือนไม่อยากจะให้เขาเพิ่มความรู้สึกแบบนั้นอ่ะผมเลยเลือกแบบธรรมดาดีกว่าโอเคมิสเตอร์ทูนเจ้าที่สโมสรบอกเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าสโมสรเนี่ยออกค่าเช่าให้ครับซึ่งระหว่างรถสปอร์ตที่ดูสวยกว่าแพงกว่าแค่เดือนละ50ยูโรซึ่งคิดเป็นเงินไทยแค่ 2,000 เองครับนะครับสุดท้ายต้องเลือกคันนี้ครับก็โอเคครับครับนั่นก็เป็นจริงๆแล้วพี่ก็มองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆครับเราแค่คอนเซนเทรตกับเรื่องของผลงานในสนามก็พอเรื่องของรถคืออยากจะทำผลงานในสนามให้ดีก่อนคือซึ่งตัวนี้มันเป็นเหมือนปัจจัยภายนอกมากกว่าคือผมอยากจะมีสมาธิกับในสนามมากกว่าเอาไว้เราเป็นตัวจริงเราค่อยอัพขึ้นไปเป็นทีมงานนั้นเดี๋ยวยังไงก็อีกเรื่องนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็แบบนี้ดีกว่าอ่ะนี่ก็เป็นรถที่ตองเลือกนะครับ